ผ่นดินโดยธรรมสยามชาติทรงครองสิริราชสมบัติทรงจำเริญราชประชาชัตราภิวัตให้เทียมทัดวัฒนาสู่อารยะเศรษฐกิจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในภาวะที่ยากลำบากเพราะได้รับผลกระทบมาจากเศรษฐกิจโลกประกอบกับวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเคร่งครัดมีส่วนทำให้สภาพเศรษฐกิจบีบคั้นมากยิ่งขึ้นถ้าการเงินของโลกไม่ดีขึ้นจริงๆแล้วไม่ว่าใครจะเป็นผู้ปกครองแผ่นดินสยามก็ต้องอยู่ในฐานะที่น่ากลัวอันตรายอย่างยิ่งเพราะถ้าราษฎรจนมากขึ้นและคนมั่งมีก็จะถูกรีดมากขึ้นความไม่พอใจก็มีเต็มเมืองคงต้องระเบิดแน่ในปีพุทธศักราช2472เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งโดยเริ่มที่สหรัฐอเมริกาเมื่อรวมกับระบบเงินตราต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ฐานะการเงินของสยามตกต่ำอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นผลให้ทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระลอกใหม่ด้วยการตัดทอนค่าใช้จ่ายรวมทั้งปลดหรือดุลข้าราชการซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับที่ใช้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเมื่อต้นรัชกาลผมว่าส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการพัฒนาของรัชกาลก่อนเกิดขึ้นจากการที่ระบบเองมันก็ต้องการคนเพิ่มนะครับผมเข้าใจว่าราชการนี่เป็นหน่วยงานที่มีธรรมชาติที่ต้องการคนเพิ่มอยู่แล้วนะครับก็คือแบ่งงานกระจายงานออกไปก็ต้องหาการหาคนมาเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็ทำให้ข้าราชการของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับตอนเริ่มรัชกาลที่5เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5มีประมาณ 30,000 คนเศษเท่านั้นนะครับขึ้นมาถึง 50,000 ขึ้นมาถึง 70,000 กว่านะครับในสมัยรัชกาลที่6แต่สมัยรัชกาลที่7ท่านก็ปรับลดลงมาเหลือสัก 60,000ข้าพเจ้าเองรู้สึกเหมือนเกิดมาสำหรับตัดโรนตั้งแต่ต้นก็ตัดมาแล้วคราวนี้ก็ต้องตัดอีกรู้สึกว่าเป็นเคราะห์กรรมของตัวที่ต้องทำเช่นนั้นเสมอที่จริงการที่จะปลดจะตัดคราวนี้รู้สึกหนักใจกว่าคราวก่อนมากไม่อยากทำเลยและรู้สึกสงสารที่สุดสำหรับผู้ที่จะต้องออกไป